This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ผู้เกษียณส่วนใหญ่เซลล์มันเสื่อมแล้วเนาะถ้าคนไม่ค่อยดูแลก็ยิ่งแบบโหเสื่อมสมองก็เริ่มเสื่อมสายตาก็เริ่มเสื่อมกระดูกก็เริ่มเสื่อมระบบหัวใจและหลอดเลือดก็เริ่มเสื่อมภูมิคุ้มกันก็เริ่มเสื่อมโอ้โหมันเสื่อมไปหมดอะเป็นปัญหาเลยของผู้สูงวัยทั้งหลายแหละแล้วผู้เกษียณถ้าคิดอีกมุมนึงคือมีเวลาจริงจังในการดูแลสุขภาพแล้วอายุไขเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้ไปเกือบ80ปีแล้วนะอีก20ปีชีวิตคุณต้องเหลืออยู่คุณต้องแบบอยู่กับลูกกับหลานดูความสำเร็จคุณก็มีเวลาจริงจังแล้วมีเวลาออกกำลังกายมีเวลาดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสว่าเฮ้ยฉันได้เกษียณมาแล้วฉันจะได้จริงจังดูแลสุขภาพคุณก็จะอายุยืนยาวนะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะคุยกันถึงเรื่องของคนวัยเกษียณนะคะแต่ว่าวัยเกษียณเนี่ยจริงๆเราก็ต้องมีการเตรียมตัวบางคนเตรียมตัวมานานพอสมควรละในรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องการที่เราจะทำยังไงให้แบบเราเกษียณโดยไม่เหงานะคะแล้วก็ไม่หงอยกันไปแต่เราไม่เคยคุยถึงเรื่องว่าการที่เราอยู่ในช่วงวัยเกษียณแล้วหรือเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจะดูแลตัวเองในภาคของโภชนาการอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกินให้เป็นสุขในวัยเกษียณกันดีกว่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพูดถึงวัยเกษียณครับผมหลายคนบอกว่าโอ้โหก็เป็นไปตามอายุแหละเนาะก็ตอนนี้หลักเกณฑ์คือยัง60อยู่60ถูกต้องครับบ้านเรา60แต่ในอนาคตอาจจะขยายความอายุขึ้นมาเพราะว่าคุณต้องบอกว่าผู้เกษียณทั้งหลายแหล่เนี่ยนะ60ปีเนี่ยบางหลายๆที่นะครับแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐเองหรือได้กำกับของรัฐเนี่ยบางที่ยังสามารถที่จะต่ออายุราชการอย่างมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถต่ออายุราชการจาก60ปีไปที่6565ได้หรือบางที่เฮ้ยต่ออีกได้นะบางที่แบบว่าสามารถที่จะจ้างช่วยในการทำงานเนี่ยได้ต่อยัน70ปียังมีเลยโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกสิ่งที่ได้สั่งสมมาเป็นประสบการณ์คุณค่าในชีวิตแล้วก็สามารถถ่ายทอดแบบองค์ความรู้ให้กับรุ่นต่อๆไปได้ใช่ยังคงมีประโยชน์ในการที่จะได้ทำงานกันต่อไปถูกต้องความสามารถประสบการณ์ชนะและผู้เกษียณเนี่ยบางคนเนี่ยเขายังแอคทีฟอยู่เราเรียกว่าแอคทีฟเอจจิ้งแก่ยังมีไฟนะครับแก่ยังมีไฟแก่ยังมีไฟไม่มีคำว่าแก่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องตามวัยเนาะสูงวัยอย่างคุณภาพแล้วกันสูงวัยจะบอกว่าปกติอาจารย์จะต้องบอกว่าแก่ยังมีไฟสมองฉับไวผิวพรรณผ่องใสไร้โรคเรื้อรังโอ้โหนี่คือเป้าหมายสำคัญเลยของเราแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนเลยค่ะอาจารย์ก็ในสมัยหนุ่มๆสาวๆก็เต็มที่เลอะเทอะเละเทะมาเยอะแล้ว ใช่ไหมครับอันนี้พูดโกงๆพูดตรงๆกันไป สมัยหนุ่มสาวเราแบบบางคนอาจจะแบบใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนใช่ใช่ปาตรงปาร์ตี้สังคมอะไรว่าไปก็อาจจะทำให้พอในช่วงใกล้ๆเกษียณเริ่มแบบว่าพักผ่อนเถอะ ประมาณนี้แต่จริงๆคือท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปง่อมกันอยู่แค่พอเกษียณปุ๊บฉันก็ง่อมลงไปเลยถูกต้องเพราะว่าฉันไม่ได้ทำงานแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงคุณค่าในชีวิตหายไปฉันนี่แหละเป็นปัญหาครับของผู้เกษียณคือทั้งกายและใจเกิดปัญหาขึ้นมาโอ้ยิ่งบางคนมีหัวโขนอันนี้ก็อาจจะติดเนาะเป็นผู้บริหารระดับสูงนู่นนี่นั่นอยู่เยอะแยะมากมายเลยพอถึงเวลาปุ๊บอ้าวไม่มีลูกน้องแล้วไม่มีคนเดินตามแล้วนะและไม่มีคนเดินตามไม่มีบอดี้การ์ดหรือผู้ติดตามแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลเนาะอันนั้นเรื่องของจิตนะแล้วผู้เกษียณเนี่ยถ้าเรื่องของจิตใจปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะซึมเศร้าdepressedซึมเศร้าวิตกกังวลเครียดเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าจากที่เคยทำงานมาได้มีคนนับหน้าถือตาถูกต้องใช่เลยครับอาจารย์เจอเยอะมากอาจารย์เจอเยอะมากเคสกรณีแบบนี้นะครับแต่บางคนเขายังทำงานต่อยังทำงานต่อก็พอที่จะแบบได้ ได้แอคทีฟอะในแต่ละวันมีอะไรให้ทำมีอะไรให้คิดสร้างคุณค่ากับสังคมอย่างเงี้ยคือผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะเกษียณสำราญหน่อยก็จะเกษียณแบบเฮ้ยอย่างสำราญเพราะว่าเขาไม่มีปัญหาและเรื่องของสภาพจิตใจแต่ถ้าเกษียณแล้วไปนั่งๆนอนๆอยู่บ้านนะโอ้โหเศร้าซึมเศร้านะแล้วลูกหลานเกิดออกไปทำงานกันหมดอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเหงาเลยอยู่บ้านคนเดียวอีกถูกต้องอันนี้เรื่องของจิตใจส่วนของร่างกายเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยผู้เกษียณส่วนใหญ่เซลล์มันเสื่อมแล้วเนาะเพราะว่าใช้มาถ้าคุณไม่ค่อยดูแลก็ยิ่งแบบโอ้โหเสื่อมนะสมองก็เริ่มเสื่อมสายตาก็เริ่มเสื่อมนะฟันฟางก็เริ่มเสื่อมนะกระดูกก็เริ่มเสื่อมระบบหัวใจและหลอดเลือดก็เริ่มเสื่อมภูมิคุ้มกันก็เริ่มเสื่อมนะแล้วมันโอ้โหมันเสื่อมไปหมดอะถอนหายใจเลยอาจารย์ใช่มันเป็นปัญหาเลยของผู้สูงวัยทั้งหลายแหละนะผมก็เริ่มร่วงเริ่มงอกเริ่มบางนึกออกไหมมันเสื่อมไปหมดเลยอันนี้ก็โดยปกติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบวกกับที่เราใช้ชีวิตกันอย่างหักโหมใช่คือแต่ละคนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตต่างกันบางคนอาจจะแบบเฮ้ยดูแลสุขภาพตัวเองดีแล้วเริ่มยิ่งเริ่มวัยยิ่งดีแต่ไม่ใช่ว่าเริ่มวัยแล้วพอถึงเวลาเกษียณแล้วฉันเลิกไม่ใช่นะบางคนไปเริ่มช้าหลังเกษียณอย่างเคสคุณพ่ออาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์จะแชร์ให้ฟังเสมอเลยว่าเฮ้ยเริ่มหลังเกษียณหลัง60ปีเอาเพิ่งมีเวลาเพิ่งมาดูแลสุขภาพตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยโอ้อ้วนลงพุงเลยนะเอวนี่36เลยแล้วก็ครบชุดเมตาบอลิกซินโดรมก็คืออ้วนมันดันดื้ออ้วนลงพุงนะเอว36นะน้ำหนักนี่3โลร้อยครับคืออีก3โลก็จะครบร้อยนะไม่ได้ขายผลไม้นะ3โลร้อยนะครับอ้วนมันไขมันในเลือดสูงนะครับดันความดันโลหิตสูงดื้อต่ออินซูลินก็เบาหวานครับแล้วก็เกาแถมมาอีกกินยาเป็นกำเลยเป็น10 เม็ดเลยไม่ใช่วิตามินนะนั่นน่ะยาทั้งนั้นนะแล้วก็ได้แบบโอ้โหแบบมีปัญหาเยอะมากนะครับเพราะว่ามีภาวะอ้วนลงพุงนะครับหลังเกษียณก็เริ่มจากค่อยๆปั่นจักรยานมีเวลาละมีเวลาออกกำลังกายแล้วผู้เกษียณถ้าคิดอีกมุมนึงคือมีเวลาจริงจังในการดูแลสุขภาพแล้วอายุไขเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้ไปเกือบ80ปีแล้วนะอีก20ปีชีวิตคุณต้องเหลืออยู่คุณต้องแบบอยู่กับลูกกับหลานดูความสำเร็จคุณก็มีเวลาจริงจังแล้วมีเวลาออกกำลังกายมีเวลาดูแลสุขภาพรับประทานอาหารให้ครบนะคุณค่าทางโภชนาการทั้งหลายแหละแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสว่าฉันได้เกษียณมาแล้วฉันจะได้จริงจังดูแลสุขภาพคุณก็จะอายุยืนยาวนะล่าสุดมีการศึกษาวิจัยคุณลีของที่ต่างประเทศเขาหาว่าอายุไขเฉลี่ยคนเนี่ยสามารถยืนยาวได้สูงสุดกี่ปีคุณลีรู้ไหมสูงสุดเหรอคะสูงสุดเลยครับสักประมาณ120150ปีครับศึกษาวิจัยในคน 5,000 คนนะเจาะเลือดมาวิเคราะห์ผลแล้วpredictทำนายว่าคนเนี่ยจะมีอายุยืนยาวได้สูงสุดเนี่ยกี่ปีก็พบว่ามนุษย์สามารถมีอายุยืนยาวได้สูงสุดถึง150ปีครับยังไม่มีมนุษย์ท่านใดไปถึงตอนนี้ยังไม่ถึงก็120กว่าปีค่ะโอ้โหแค่120ก็ไม่ไหวแล้วป่ะคุณลีคิดดูแสดงว่าผู้เกษียณเนี่ยครึ่งชีวิตบวกไปอีก60นะถูกต้องคุณสามารถมีศักยภาพในการที่จะขึ้นไปอีกนี่แค่ครึ่งชีวิตอะคุณลีฉันผ่านเกษียณแล้วไง60แล้วไงใครแคร์นี่อาจารย์บางท่านอาจารย์หมอไทยจิ้มบางท่าน60แล้วไงใครแคร์ไปโหนอะไรนะออกกำลังกายพิลาทิสโยคะอะไรแบบฟิตมากพ่ออาจารย์อะจะ70แล้วไงใครแคร์ปั่นจักรยานวันละ60โลก็คือปั่นจักรยานเอาเหรอปั่นจักรยานที่แบบวิดน้ำเข้าสวนเลยไหมคะไม่ได้วิดน้ำเข้าสวนมีสวนทุเรียนอยู่ไม่ได้วิดน้ำเข้าสวนนะไม่ใช่เหรอก็ปั่นจักรยานเนี่ยอยู่ในนั้นทุกวันคือปั่นแถวอยู่แถวบ้านมันก็ธรรมชาติเนาะก็จะเป็นสวนเซิร์นไปใกล้ทะเลแล้วแต่เส้นทางที่ปั่นก็วันหนึ่ง50-60กิโลคิดดูจากค่อยๆเริ่มใช่ครับผมแล้วไอ้กลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมอ้วนไขมันสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานเกาต์หายหมดเลย อาจารย์ไม่ได้เป็นนโยบายขายฝันใช่เนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีนอย่างที่อาจารย์ชอบพูดว่าเฮ้ยการใช้ไลฟ์สไตล์คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเป็นยาเมื่อก่อนเราพูดถึงอาหารเป็นยาค่ะนี่ออกกำลังกายก็เป็นยาเราพูดมานานนมแล้วว่ากีฬาเป็นยาวิเศษให้ถูกไหมใช่เราก็บอกอย่างนี้ว่าเฮ้ยเป็นยาวิเศษนะมันออกกำลังก็เป็นยาวิเศษแล้วมันจริงนะมันกระตุ้นโมเลกุลภายในร่างกายของเราเนี่ยทำให้เราแบบว่าลดหมดเลยอะความดันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะออกกำลังเหงื่อออกลองเลียดูสิเค็มไหมเฮ้ยเกลือออกความดันลดอ๋อคือไตไม่ต้องทำงานหนักแล้วเพราะมันออกมาจากมันขับออกเลยสารพิษออกหมดเฮ้ยแล้วกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายค่ะแล้วออกเถอะเดินเร็วก็ได้นะเดินเร็วเนี่ยลดความอ้วนได้ดีเลยค่ะคือวันหนึ่ง30 นาทีเก็บสะสมก็ได้หลังมื้ออาหารมื้อละ10กิน3 มื้อครบ30จบเลยสัปดาห์หนึ่งสัก5 วันเสาร์อาทิตย์หยุดพักก็ได้เพราะคนส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจออกกำลังกายรู้ว่ามันดีนะแต่ว่าเขาบอกขี้เกียจอายุสั้นขยันอายุยืนแต่จริงๆพอได้ออกกำลังกายจากที่เว้นไปนานมากด้วยนโยบายของที่ทำงานจำเป็นโดนบีบบังคับก็เลยต้องให้คนมาบังคับไงใช่ใช่เหมือนกันถ้าไม่มีคนมาบังคับทำไมต้องไปจ่ายเงินเสียค่าจ้างเทรนเนอร์เสียค่าฟิตเนสอะไรเพราะถ้าไม่มีคนมาบังคับเราก็มักจะไม่ค่อยใช่เรารักความสบายไงมันไม่เหนื่อยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวกินอาหารน้อยลงไปอะไรเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็น่าจะไปสู่วัยเกษียณในอนาคตแบบไม่มีคุณภาพเหมือนกัน เริ่มต้นเร็วมันก็ดีแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเกษียณแล้วฉันสายแล้วอาจารย์มันสายไปแล้วจะมาดูแลสุขภาพเลยเคสคุณพ่ออาจารย์นี่ไงเห็นไหมพอเกษียณแล้วกลับกลายเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสฉันมีเวลามากขึ้นดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นไม่ต้องไปเครียดกับอะไรบางเรื่องด้วยซ้ำนะถูกต้องใช่ครับแล้วมันทำให้เรามีเวลามาดูแลสุขภาพแล้วพร้อมที่จะอยู่ต่ออีกเดี๋ยวขอเออร์ลี่ก่อนเลยดีกว่า ไม่เอาอย่างนี้ก็ได้นะเราใช้ชีวิตอย่างนี้แหละเราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ขอให้เราแบบเฮ้ยกินดีอาหารเนี่ยสำคัญเลยไม่แต่อาจารย์คืออย่างของคุณพ่ออาจารย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าอยู่ๆมาแบบฉันปั่นจักรยานนะมันต้องมีอะไรที่แบบสะกิดใจให้รู้สึกว่าต้องแล้วตอนนี้มันมีเวลาและต้องดำเนินการต่อไปนะในการดูแลสุขภาพเพราะว่าอย่างคนในวัยเกษียณเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะร่างกายของเรามันจะฟ้องเลยว่าระบบเผาผลาญไม่ดีแล้วนะกินอะไรที่มันไม่โอเคปุ๊บเนี่ยมันมีผลนะคะความอยากอาหารมันก็น้อยลงเคี้ยวได้น้อยลงมันกลายเป็นว่าภาวะโภชนาการมันพร่องลงไปหรืออาจจะไม่ได้เหมาะสมสุขภาพพร่องลงไปแต่ของคุณพ่ออาจารย์คือมีแรงบันดาลใจเราต้องหาแรงบันดาลใจของแต่ละคนก็ต่างกันเนาะของคุณพ่ออาจารย์ก็คืออาจจะรู้สึกว่าฉันจะได้1คือไม่อยากกินยาเขาเป็นคนไม่ชอบกินยาแต่กินยามาโดยตลอดเลยนะก็เพิ่งได้รับยาตอนที่แบบไอ้นี่แหละครับเพราะตอนไปหาหมอนี่แหละก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สนุกหรอกเพิ่มยาขึ้นเรื่อยๆแล้วฉันทำไมโอ้โหต้องมากินยาแล้วกินยาตัวนี้ก็เสี่ยงเป็นอันนี้กินยาไขมันก็เสี่ยงน้ำตาลขึ้นสูงกินยาเบาหวานมากไปเดี๋ยวไตก็ทำงานหนักเดี๋ยวก็โอ้โหมันก็วนเป็นลูปวงจรเหมือนกับว่าได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่มันแบบไม่ชอบถูกต้องมันคือยาไงใช่ไม่ควรแล้วเราก็รู้สึกคือบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูแลสุขภาพเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกกับหลานถ้าเกิดเราวันดีคืนร้ายเราสโตรกขึ้นมากลายเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้ลูกให้หลานน่ะพาเข้าห้องน้ำเช็ดชีเช็ดอาบน้องอาบนะเอาเลยแบบโหมันก็ยุ่งยากถูกไหมครับคือทุกโรคอ่ะนะโรคหัวใจเกิดheart attack ขึ้นมาหัวใจวายขึ้นมาหรือ stroke หลอดเลือดสมองขึ้นมาแล้วไม่ได้ไปเลยทันทีนะสมมติหัวใจตีบตันแตกถ้าตายปุ๊บก็จบไปเลยทันทีถูกไหมครับแต่ถ้าเสือกลับบ้านไปนิมานรตีขึ้นสวรรค์ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตผู้ป่วยติดเตียงมะเร็งก็เหมือนกันใช้แสงให้เคมีบำบัดโอ้โหไม่มีเรี่ยวแรงมันโอ้โหกระดูกหักก็เหมือนกันสมองเสื่อมก็เหมือนกันครับจำไม่ได้เลยบางคนกินข้าวยังจำไม่ได้มันล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วลูกหลานต้องมาดูแลนะประกันอาวุโสโอเคยังไม่โอเคเลยประกันเริ่มรู้สึกเยอะไปใช่มันก็แบบเห็นไหมครับ กลายเป็นว่าเฮ้ยคุณภาพชีวิตลดลงเป็นภาระกับลูกกับหลานด้วยในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะเป็นอาจารย์เองข้าเกษียณเราก็อยากที่จะเฮ้ยสุขภาพดีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆคือเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจนี่แหละเฮ้ยฉันจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆแล้วถ้าคนมีลูกส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงว่าเอ้ยอยู่กับลูกกับหลานแบบมันก็จะมีความสุขได้ไปนานๆแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ้วนฉันแบบไม่ได้บูลลี่ตัวเองนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันรูปร่างดีหุ่นดีบางคนก็จะคอนเซิร์นเรื่องของความสวยงามแล้วหาแรงบันดาลใจตรงนั้นเนี่ยนะอินสไปเรชันตรงนั้นเนี่ยให้เจอแล้วเราจะเกษียณอย่างสำราญแต่บางคนมันก็กลัวว่าโอ้โหมันไม่ได้มีวิถีชีวิตที่อยู่ต่างจังหวัดมีพื้นที่อย่างของคุณพ่ออาจารย์ไปปั่นจักรยานมีบรรยากาศดีธรรมชาติโอ้แต่ฉันใช้ชีวิตอยู่ในเมืองในเมืองก็ได้ครับฟิตเนสก็มีสมมุติบางคนอยู่คอนโดอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็ได้นะอยู่บ้านคุณก็เดินเดินเอาก็ได้นะหรือบางคนแบบชีวิตคนเมือง YouTube เปิดไปสินะโอ้มันมีเพียบเลยนะเต้นตามก็ได้อย่างคุณรีว่าโยคะอะไรต่างๆเนี่ยออกกำลังกายมันมีหลายรูปแบบมากนะไปเดินสวนสาธารณะก็ได้นะมีอาจารย์ที่เกษียณแล้วนะเป็นอดีตคณบดีอาจารย์ขับรถผ่านอยู่ใกล้บ้านอาจารย์โอ้โหแบบชื่นชมเลยเพราะอาจารย์ไปเดินออกกำลังครับแล้วเดินจากบ้านเนี่ยไปสวนรถไฟโอ้คือใช้วิธีการเดินไม่ไกลใช่ไหมคะไม่แต่ก็เป็นกิโลนะครับก็ได้แต่ก็ถือว่าได้ถูกไหมครับระยะทางด้วยใช่ก็ค่อยๆแบบเฮ้ยเดินไปไปสวนรถไฟเดินไปเดินกลับมันก็ได้ระยะทางแล้วบางคนเดินไปต้นซอยท้ายซอยเดินรอบหมู่บ้านอยู่คอนโดก็มีคือได้หมดอ่ะเพิ่มกิจกรรมทางกายอย่างที่อาจารย์บอกเดินเร็ว1นาทีเนี่ยเดินให้ได้สัก109อันนี้ถือว่าเป็นเดินเร็วแล้วเกิดประโยชน์แล้วไปกระตุ้นโมเลกุลพวกที่ทำให้เราอายุยืนทำให้อินซูลินมันทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้ไวขึ้นมีเคสหนึ่งอาจารย์แชร์ให้ฟังแบบสั้นๆเร็วๆคือไปหาหมอเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันสูงเป็นโรคที่มีทุกบ้านไปหาคุณหมอก็กินยาไปเจอพยาบาลคนหนึ่งนะลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละบอกเทคนิคว่าให้ไปบอกเขาว่าหลวงพ่อวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากไปได้เลยไปขอพรขอให้โรคหายแล้วเดินจงกรมรอบโบสถ์3รอบวัดนั้นโบสถ์ใหญ่ครับนึกออกไหมครับได้นะเขาได้เจริญสติได้ออกกำลังเขาก็เดินรอบโบสถ์มีกิจกรรมเพราะทุกวันนี้เดินวันละ 6,900-8,900 มีงานวิจัยแล้วว่ามันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD โรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันหัวใจได้ไม่ต้อง 19,000 ก็ได้แต่ถ้า 19,000 ได้ยิ่งดีเลยใช่ๆเพราะเคยอ่านอยู่แล้วเนี่ยการวิจัยมันแบบว่าเฮ้ยแค่ 6,900 ก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้แล้ว 20% ก็เยอะนะครับนะแล้วเนี่ยเดินรอบโบสถ์ก็ได้เป็นสิริมงคลแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งด้วยถูกต้องใช่เลยแต่ไปบอกก็แบบว่าอุ๊ยไม่เชื่ออาจารย์แต่เดินจงกรมเดินรอบโบสถ์เราไม่ได้เดินเร็วนะคะอาจารย์ไม่เดินเร็วแต่เอาจำนวนก้าวให้ได้เยอะให้ได้แบบว่าอย่างน้อยเนี่ย 6,900 ต่อวันโบสถ์ที่ไหนคะเนี่ยเห็นไหมครับใหญ่มากเราเดินไปเลยอาจารย์บอกว่าเฮ้ย9รอบเห็นไหมบุรีก็เดินไปสิแต่โบสถ์ส่วนใหญ่มันก็จะใหญ่อะกว้างอะอย่างน้อยเนี่ยแบบมันก็เดินได้เยอะนะปกติก็3รอบนะคะอาจารย์3รอบอันนี้คือสิริมงคลขั้นสุดคูณ3เข้าไปถูกต้องครับ9รอบเลขมงคลอีกเลขมงคลเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องประสานกันเพราะทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเนี่ยมาผ่านมาผู้เกษียณเนี่ย60 ปีใช่ไหมครับค่ะเขามีกรรมเนี่ยผลของการกระทำมาเยอะ นึกออกไหมครับเขากินมาเกินอย่างเงี้ยกินหวานมากเกินกินเค็มมากเกินกินไขมันไม่ดีมากเกินค่ะเขาก็ต้องมาชดใช้กรรมอย่างเงี้ยกินหวานมากเกินกินอะไรเขาก็จะต้องมาโดนจำกัดไงเพราะคุณกินเกินโควต้ามาตั้งแต่อดีตมันก็สะท้อนมาปัจจุบันเอาก็ในเมื่อก่อนน่ะเขาไม่ได้มีการมารณรงค์หรือให้ความรู้ข้อมูลอะไรที่เยอะแยะบอกว่าเอ้ยไม่ให้กินเค็มนะอย่ากินหวานนะเมื่อก่อนนี้โอ้โหเต็มที่ใช่ครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้แคมเปญต่างๆโปรเจกต์ต่างๆรณรงค์กันแบบเยอะมากฉะนั้นแล้วเนี่ย คือคนพอมีความรู้เยอะมากก็คอนเซิร์นนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเราจะเห็นเลยว่าอายุไขเฉลี่ยของคนเนี่ยยืนยาวขึ้นคนไทยเนี่ยยืนยาวขึ้นนะอายุยืนยาวขึ้นแต่ยืนยาวขึ้นอ่ะต้องยืนยาวอย่างมีคุณภาพด้วยไม่ใช่ยืนยาวไปแล้วเราก็จะเจอเพื่อนจากการที่เจอกันตามโรงพยาบาลไม่ใช่ว่างานเลี้ยงรุ่นนะคะถูกต้อง อาจารย์ถึงพูดย้ำเสมอไงว่าการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคแล้วใครสุขภาพไม่ดีหรือเป็นโรคแล้วผู้เกษียณส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวกันหมดแหละนะก็ไปหาหมอนะอาจารย์ไม่ได้ให้เลิกหาหมอนะอย่างคุณพ่ออาจารย์ก็หาหมอแล้วค่อยๆลดยาเพราะใช้ลีลาชีวิตใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นยาแทนที่เพราะมันทำได้ทุกวันน่ะแล้วไม่มีผลข้างเคียงครับไม่มีผลข้างเคียงไม่ต้องกลัวว่ากินยาไปตับไตจะทำงานหนักไหมแต่อันนี้คือเอาคุณนอนนอนเป็นยานะนอนเป็นยาในการรักษาความดันคุณนอนดึกความดันสูงใช่คุณนอนดึกอ้วนง่ายคุณนอนไวสิมันก็เป็นยานึกออกไหมครับกินหวานมากไปก็แก่เร็วใช่คุณก็ควบคุมความหวานให้มันน้อยหน่อยก็คือแสดงว่าในการที่เราจะเกษียณยังมีคุณภาพเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างเดียวออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนปรับพฤติกรรมทั้งในเรื่องของสิ่งที่เราเคยใช้มันมาก็ทำให้มันฟื้นฟูได้มันยังมีเวลาฟื้นฟูอยู่ถูกต้องเนี่ยเหมือนที่อาจารย์เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพโอ้ยชอบคำว่าชะลอวัยคนส่วนใหญ่มองแค่ชะลอวัยแต่ไม่มันมีคนที่ชะลอไม่ทันอ่ะก็ฟื้นฟูกลับมาสิเหมือนคุณพ่ออาจารย์อ่ะก็ต้องฟื้นฟูให้กลับมาค่ะนั่นแล้วเนี่ยพอเขาฟื้นฟูกลับมาแล้วเนี่ยก็ไปชะลอได้ขั้นไหนก็ชะลอได้นั่นแล้วพรุ่งนี้ไม่สายนะที่จะรักสุขภาพตัวเองที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่ากินอยู่หลับนอนให้มันแบบสมดุลถูกต้องครับผมเพราะเราใช้ชีวิตเกินสมดุลมานานแล้วอะสมัยทำงานเนี่ยบางคนนอนดึกทุกวันตลอดใช่นึกออกไหมครับมันก็ติดลบไงเพราะคุณใช้ชีวิตติดลบมาหมดพอเกษียณแล้วนี่แหละมันเป็นโอกาสที่คุณจะมาใช้ชีวิตให้มันติดบวกที่คุณติดลบสะสมมาทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณก็จะต้องมาดูแลนะกลับมาฟื้นฟูฟื้นฟูและเยียวยาแล้วให้กลับมาแบบปกติได้ที่อาจารย์บอกอ่ะเบาหวานทุกวันนี้คนยอมรับเลยนะครับว่าเบาหวานหายได้เนาะจากการเมื่อก่อนคือแบบต้องกินยาตลอดชีวิตถูกต้องเบาหวานเนี่ยสามารถหายได้แล้วนะยอมรับเลยแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเองอ่ะออกคู่มือมาเลยว่าdiabetes remission คือเบาหวานระยะสงบบางคนไม่ได้เรียกว่าหายแต่หมอบางท่านเรียกว่าหายก็มันกลับมาสู่ปกติแล้วบางคนเรียกระยะสงบเพราะมันระยะสงบเนี่ยคือเพื่อเตือนจิตเตือนใจว่าเฮ้ยมันอาจจะฟุ้งกลับมาได้อีกฉะนั้นแล้วหายแล้วก็กลับมาเป็นได้อีกอ่ะนึกออกไหมครับบางคนอ้วนอย่างเงี้ยหายอ้วนแล้วนะน้ำหนักลดลงมาแล้วได้10โลแต่คุณมีโอกาสกลับไปอีกเบาหวานก็หายแล้วนะแต่คุณมีโอกาสกลับไปได้อีกถ้าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีใช้คำนี้ได้เลยว่าเราต้องรักษาวินัยถูกต้องครับสุดๆถูกต้องนะแล้วเรื่องของวินัยเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะแล้ววินัยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจถ้าอย่างนั้นในวัยเกษียณเอาเป็นว่ารู้แหละว่าต้องกินอะไรเลี่ยงอะไรที่ไม่เหมาะดีกว่าอาจารย์เลี่ยงอะไรส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าหวานมันเค็มหวานมันเค็มนะที่เราควรลดละเลี่ยงแต่เรากินได้นะอาจารย์ไม่เคยห้ามเพราะคอนเซ็ปต์อาจารย์เอกราชพูดเสมอว่าอยากกินต้องได้กินเพราะสุขภาพดีจะต้องมีสุขแล้วความสุขของผู้เกษียณส่วนใหญ่คือการกินอย่าว่าแต่ผู้เกษียณเลยเรายังไม่เกษียณเรายังแฮปปี้เลยถูกไหม enjoy eating ครับความสุขเนาะแล้วก็บาลานซ์สมดุลนะสุขภาพให้ดีคือดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะไม่ใช่ว่าแบบเน้นแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวอาหารก็พยายามลดละเลี่ยงหวานมันเค็มแต่ไม่ได้ให้เลิกกินได้ในโควต้าความหวานน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาดูฉลากโภชนาการนะความเค็มนะก็เกลือไม่เกิน1ช้อนชาพวกอาหารแปรรูปพอเศษฟู้ดทั้งหลายแหล่เนี่ยพยายามที่จะลดละเลี่ยงแล้วก็ความมันนะก็เลือกน้ำมันที่ดีนะกินส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้ถ้าคนที่จะสุขภาพดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของแพลนท์เบส กินพืชผักให้มากหน่อยผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงอย่างที่สสสรณรงค์เนาะถ้ามื้อไหนกินผักน้อยคุณก็ไปเพิ่มผลไม้โดยผลไม้เลือกผลไม้ไม่หวานจัดผลไม้ที่กินแล้วไม่ท้องอืดนะคุณจะกินชมพู่จะกินมะละกอกินแก้วมังกรกินสับปะรดนะอันนี้ก็เหมาะมากสำหรับผู้เกษียณนะก็สามารถที่จะกินเหล่านี้ให้ได้เพื่อเพิ่มใยอาหารเข้าไปนะเพราะว่ามันมีส่วนสำคัญเลยนะในการดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารเพราะมันต้องกินทุกวันนะครับแล้วก็พยายามเครียดแต่น้อยบริหารจัดการความเครียดให้ดีเนาะออกกำลังกายให้มันเหมาะสมนะครับก็คือค่อยๆนะบางคนจะแบบไปออกกำลังกายในน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รักษาข้อเขา่าแล้วแต่ถ้าคนไม่มีปัญหาอย่างพ่ออาจารย์ไม่มีปัญหาก็คือเขาก็ปั่นจักรยานได้อย่างเงี้ยหรือบางคนแบบถ้าจะไปวิ่งอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะผู้สูงอายุนะข้อเข่าก็จะเสื่อมง่ายนะก็คืออาจจะต้องเป็นลักษณะเหมือนเดินเร็วไปนะอันเนี้ยก็จะได้เนาะแล้วก็การนอนหลับอันนี้สำคัญแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เครียดเขาก็จะหลับกันเร็วแล้วก็ตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับนะแล้วถ้าเราดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะเราเนี้ยนะในการดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะเราก็สามารถเกษียณได้อย่างสำราญแล้วก็สุขภาพก็จะดีอายุก็จะยืนยาวครับผมไม่ยากเลยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยังมีเวลาอยู่อยากให้เวลานั้นทำให้มันสั้นลงแล้วเราจะไม่เหลือเวลาอะไรอีกแล้วถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทาง Thai PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast น้ำเหลืองเสียคำที่ได้ยินมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันเป็นเรื่องจริงหรือไม่สาเหตุเกิดจากอะไรแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับทำไมเรียกน้ำเหลืองไม่ดีหรือว่าน้ำเหลืองเสียสมัยก่อนได้ยินบ่อยนะเดี๋ยวนี้มีคนพูดเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไอ้เรื่องน้ำเหลืองไม่ดีอ่ะเป็นอาการที่คนโบราณเรียกติดปากต่อๆกันมาอย่างเช่นนะเด็กบางคนที่มีผื่นคันตามตัวนะเกาจนมีน้ำเหลืองเยิ้มเขาถึงเรียกว่าน้ำเหลืองไม่ดีเมื่อหาหมอกินยาก็หายไปพอหมดยากำเริบอีกแล้วอะไรประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ร้อนใจเพื่อนบ้านหรือญาติผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้ยเด็กคนนี้น้ำเหลืองไม่ดีจึงมีอาการแบบนี้ผู้ใหญ่เหมือนกันโดนแมลงกัดต่อยเช่นโดนยุงหรือมดกัดคนอื่นเขาไม่เป็นไรของเราเป็นตุ่มบวมคันขึ้นมาเชียวจากนั้นผิวก็เริ่มอักเสบแล้วก็ผิวหนังเริ่มมีตุ่มผุพองขึ้นเริ่มมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มจริงๆคงไปเกามานั่นแหละอยู่ดีๆมันไม่ไหลเยิ้มออกมาหรอกพอแผลเริ่มหายหนอยทิ้งรอยดำไว้อีกทำให้เกิดแขนขาลายไอ้เนี่ยบางคนเราจะเห็นเลยแขนขาเขาลายมันก็ขึ้นกับสาเหตุกับลักษณะอาการของการเกิดโรคนะอาจจะแบ่งง่ายๆก่อนว่าเป็นพวกที่เกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียกับไม่ใช่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโรคภูมิแพ้นั่นแหละกลุ่มแรกก็โรคตุ่มผุพองหรือเรียกว่าแผลผุพองนะอันนี้เป็นภาวะติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังเราก็เข้าใจผิดมาตลอดแล้วแหละว่าเรียกว่าโรคน้ำเหลืองไม่ดีจริงๆเกิดจากแบคทีเรีย staphylococcus aureus แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น staphylococcus pyogenes มันอยู่ที่ผิวหนังของเรานี่แหละพอมีผื่นคันล้วงแคะแกะเกานะคะแล้วก็เราไม่ค่อยทำความสะอาดผิวหนังดีเท่าไหร่ก็จะลุกลามเป็นผื่นแล้วก็ตุ่มคันขึ้นที่ผิวหนังเป็นแล้วเนี่ยแผลก็จะหายช้าแผลดูลุกลามเกินจริงแล้วก็จะกระจายสู่คนอื่นได้จากการสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวรวมถึงของเล่นเพราะว่ามันเกิดจากแบคทีเรียไงคนที่มีความเสี่ยงได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 2-6 ปีนะคะเด็กที่อยู่ในรวมกันเป็นกลุ่มเช่นในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือในโรงเรียนคนที่มีสุขอนามัยที่ไม่ดีไม่รักษาความสะอาดนะอยู่ในสถานที่แออัดอะไรพวกนี้จะเป็นได้ง่ายแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานกับภูมิคุ้มกันบกพร่องต่อไปอยู่ในกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยก็คือโรคผิวหนังอักเสบเป็นการอักเสบของผิวหนังที่เกิดขึ้นก็จะมีผื่นคันบวมแดงตามผิวหนังอาจจะมีแผลผุพองมีน้ำหนองหรือตกสะเก็ดพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังพอเป็นหายเกาๆมันอะไรมันก็จะเกิดรอยด่างรอยดำบนแขนขาอะไรพวกนี้ได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice